สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นของชาวกันนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22 สิงหาจนถึง21กันยายนโดยประมาณนะคะก็ช่องนี้เป็นโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะ Western Astrology นะคะลัคนาราศีดูได้หมดเลยนะคะวันที่ทำวิดีโอวันนี้ คือวันที่14มิถุนายนนะการอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเริ่มต้นกันเรามาดูนะคะในส่วนของ ขอโทษค่ะดาวเสาร์เดินถอยหลังก่อน เสาร์เดินถอยหลังเสาร์ตอนนี้อยู่ในเรือนที่เจ็ดก็คือเรื่องของคู่ในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองศัตรูเปิดเผยนะคะคือสำหรับชาวกันเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าในปี2 ปี3 ปีถัดจากนี้นะคะในเรื่องของพาร์ทเนอร์เพื่อนสนิทศัตรูเปิดเผยแฟนนะคะหรือว่าบิสเนสพาร์ทเนอร์ก็แล้วแต่มันอาจจะมีความท้าทายชาเลนจ์เข้ามาในชีวิตถ้าพูดให้เป็นภาษาชาวบ้านก็คือปัญหาอุปสรรคแต่อยากให้มองปัญหาเป็นความท้าทายในการที่จะก้าวข้ามให้ได้เนาะทีนี้เวลาสาวเข้ามาในเรื่องคู่บางคนก็อาจจะแบบอกหักเสียใจเลิกราหรือว่ามีประเด็นหลักๆในเรื่องของความชอบอาจจะมีมือที่สามอาจจะมีความชอบที่คนละแนวกันหรือบางคนอาจจะมีเรื่องลูกอะค่ะเข้ามาผูกพันพัวพันได้จริงๆเวลาเสาเข้ามาในเรื่องคู่ไม่ได้แปลว่าต้องเลิกเสียทีเดียวแต่มันเป็นภาวะการได้รับความรับผิดชอบที่มันมากขึ้นกว่าเดิมมากๆเหมือนกับในช่วงเวลานี้คุณอาจจะต้องคุยกับพาร์ทเนอร์ของคุณอะแล้วด้วยความที่มีข้อที่ต้องทำให้รู้สึกจริงจังซีเรียสเครียดเพิ่มมากขึ้นหรือว่ารับผิดชอบหลายอย่างเพิ่มมากขึ้นได้ พอเวลาที่ดาวเสาร์ถอยหลังนะคะมันเหมือนกับใครที่รอคอยอะความรักคนเก่าๆวนกลับมาในชีวิตก็เป็นไปได้หรือแม้แต่ปัญหาเรื่องเก่าๆสิ่งที่เรามองคุยกับพาร์ทเนอร์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการวางโครงสร้างเกี่ยวข้องกับความชอบงานอดิเรกสิ่งไหนที่รู้สึกเหมือนกันอีเวนต์นี้ต้องการออกงานเจอคนมันจะมีเหตุแบบเหมือนกลับไปพูดถึงสิ่งนั้นซ้ำๆอีกครั้งได้โอกาสที่มีเสาถอยหลังเนี่ยค่ะมันถอยจากวันที่17มิถุนายนจนถึงวันที่4พฤศจิกายนโอกาสที่มีก็คือการให้คุณนะคะตรวจสอบความจริงให้ชัดเจนมากขึ้นเรียนรู้บททดสอบในชีวิตที่เข้ามามากขึ้นหลักๆอาจจะเป็นในเรื่องของลูกก็ได้นะเช่นเรื่องคู่ที่เราคุยกันคุณอาจจะรู้สึกมีความจริงจังหรือว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลูกอะค่ะที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าต้องคุยกันหลายรอบนิดนึงช่วงเวลานี้ความท้าทายที่เจอก็คือการกลัวตัวเองจะติดอะไรบางอย่างมากเกินไปติดความโรแมนติกติดลูกติดงานอดิเรกสิ่งตัวเองชื่นชอบแล้วบางทีอ่ะมันทำให้คุณหลีกเลี่ยงที่จะเปลี่ยนแบบสิ่งที่เป็นโครงสร้างสิ่งที่คุณได้ทำมาซึ่งช่วงเวลานี้นะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ดีมากๆที่ได้กลับไปทบทวนเรื่องราวแล้วก็ที่จะสะสางให้มันจบเป็นช่วงที่เขาบอกว่าให้ลองย้อนมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณเดือนมีนาคมดีๆว่ามีอะไรติดใจมีอะไรปัญหาเก่าๆที่เราสึกว่าเฮ้ยมันเหมือนก้าวข้ามไปแล้วนะแต่มันยังไม่ก้าวข้ามไปจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ต้องกลับไปสะสางเรื่องนี้ให้จบอีกสักหนึ่งครั้งนะคะดาวเสาร์กับราศีมีนเนี่ยดูว่าตามปกติมันอาจจะไม่ได้เข้ากันขนาดนั้นเนาะเสาร์คือการวางโครงสร้างสตรัคเจอร์ความเป็นจริงการวางแผนการมีกรอบมีระเบียบในชีวิตรับผิดชอบแต่ส่วนราศีมีนเนี่ยมันเป็นการที่คุณมองอะไรด้วยเบิร์ดอายอะตาที่สามหรือว่าการมองอะไรที่มันเกินเหนือจากความเป็นจริงธรรมชาติจินตนาการเพ้อฝันมันเป็นประมาณนี้ ทีเนี้ยเวลาที่เดี๋ยวเสามันถอยหลังเนาะมันถอยไปจนถึง0 องศานะคะหลายคนอาจจะต้องไปเจอกับสิ่งที่คุณ
หลีกเลี่ยงมาโดยเฉพาะในเรื่องความสัมพันธ์เนาะมาสักพักใหญ่ของคุณถ้าคนที่ยิ่งแบบองศาต้นๆก็คือในเรื่องของคู่ค่ะเรื่องพาร์ทเนอร์เรื่องศัตรูเปิดเผยเรื่องคดีความมันอาจจะมีประเด็นกลับไปย้ำในเรื่องนั้นๆได้นะคะแล้วก็บางคนจะมีภาวะแอดดิกคือติดอะไรบางอย่างมากเกินไปบางทีมันต้องมีการเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราติดสิ่งนั้นเช่นบางคนติดเซ็กส์ติดหวานติดอาหารติดหนังซีรีส์อะไรก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องแบบก้าวข้ามผ่านภาวะการติดสิ่งนั้นๆอ่ะไปให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินความรักสุขภาพนะคะการเติบโตมันจะดูติดขัดนิดนึงเช่นบางคนรู้สึกว่าอยากจะหาพาร์ทเนอร์เข้ามาร่วมธุรกิจในช่วงเวลานี้มันจะรู้สึกว่าแบบทำไมมันล่าช้านะคะเขาบอกว่าการมีสติอยู่กับตัวเองวิเคราะห์ว่าเส้นทางเดินเนี้ยนะถ้าเราได้ลองใช้ดนตรีบำบัดเพลงศิลปะสวดมนต์ทำสมาธิเดินทางหรือว่าแม้แต่กูรูที่เขาจะให้คำปรึกษาคุณจะสามารถทำให้คุณมีสติแล้วก็คิดสร้างสรรค์สิ่งที่มันดีๆกว่านี้ได้คนที่มีราศีกันธนูเมถุนคือต้องบอกว่ามีดาวดวงใดก็แล้วแต่ที่อยู่นะคะเพราะว่าถ้ามาแบบนี้บางคนเนี่ยอาจจะมีราศีอาจจะมีลัคนาอาจจะมีดาวจันทร์ที่อยู่ในกันธนูเมถุนก็ได้ ระหว่างองศาที่ศูนย์ถึง7 องศาค่ะจะค่อนข้างเจอสิ่งที่ท้าทายมากหน่อยในช่วงเวลานี้ในเรื่องของการต้องรับผิดชอบแล้วก็การปรับตัวในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่มาจากภายนอกแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่เรารู้สึกว่าเราได้รับบททดสอบอะค่ะที่มันมากกว่าปกติให้เราคงไว้ซึ่งศรัทธาซึ่งเหตุการณ์ปัญหาหรือว่าความท้าทายที่เข้ามาเนี่ยค่ะให้เราบอกตัวเองว่าสิ่งพวกเนี้ยมันจะเข้ามาสอนให้เราเติบโตให้เราเข้าใจโลกได้มากขึ้นทีนี้คนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ที่อยู่ในราศีมีนนะคะ ก็จะเจอวิธีเดียวกันนะคะมันจะเหมือนเป็นลักษณะของกรรมหรือว่าคาร์มิกไซเคิลคือผลการกระทำที่ทำมาจากอดีตมันจะส่งมาถึงตอนนี้นะคะแล้วมันจะส่งผลหนักๆเลยก็คือในเรื่องของอำนาจในเรื่องของความรับผิดชอบ power นะคะทีนี้สิ่งที่แนะนำคือการตั้งรับเรียนรู้เพื่อให้มันผ่านไปให้ได้ถ้าคุณเข้าใจผ่านไปได้คุณจะรู้รับรู้เดิมเป็นสิ่งที่แบบเป็นของขวัญชิ้นใหญ่แล้วก็การถอยหลังกลับมารอบนี้ของดาวเสาร์อะค่ะเขาจะมาสอนให้คุณเรียนรู้ในเรื่องของเฟสหรือว่าศรัทธาความเชื่อจิตวิญญาณ addiction การติดบางสิ่งบางอย่างมากๆ การหนีการสร้างขอบเขตในชีวิตด้วยความคิดที่เติบโตแล้วก็การมีสติอะค่ะมันช่วยคุณได้แน่ๆนะคะทีนี้ วันที่18 มิถุนายน New Moon เกิดขึ้นในราศีเมถุนซึ่งมันเป็นเรือนที่10ของคุณเรือนที่10คืองานชื่อเสียงความสำเร็จการออกสื่อการสร้างชื่อเสียงสิ่งที่ตัวเองปรากฏแบบสปอตไลท์ไฟส่องหน้าคนเห็นมองเข้ามานะคะ ต้องบอกว่าเวลาที่มีนิวมูนเกิดขึ้นในตรงนี้ค่ะคุณมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตที่เยอะมากๆโอกาสที่มีก็คือการได้ฟังสัญชาตญาณของตัวเองการได้ก้าวข้ามผ่านความรู้สึกที่มันไม่ค่อยชัดเจนไปให้ได้ความท้าทายคือการแยกแยะระหว่างความฝันความจริงนะคะอันไหนมันเป็นเรื่องจริงอันไหนเป็นเรื่องนิยายต้องคิดให้ได้ด้วยขอโทษค่ะแห้งนิมนต์รอบนี้ค่ะเกิดมาจากหลายๆองค์ประกอบนะคะมันอาจจะไม่ได้ง่ายแบบนั้นมันเหมือนกับเราต้องใช้สมองหนักเยอะเป็นพิเศษเลยนะคะในเรื่องงานนะเริ่มจากพลังงานของเมถุนเนี่ยค่ะนิมนต์เนี่ยมันเหมือนกับการที่ได้การเริ่มใช่ไหมแล้วเมถุนเนี่ยเหมือนเป็นฝาแฝดเหมือนคุณมีโอกาสได้ทำอะไรหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งสิ่งนี้มันต่างกันมากๆเหมือนขาวดำหยินหยางแต่ว่าสิ่งนี้ มันเป็นสิ่งที่มาพร้อม promise คือพันธสัญญา
สิ่งที่คุณได้เจออะค่ะต้องบอกว่าบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยชัดการเริ่มครั้งนี้ไม่รู้มายังไงแต่มันมาเบลอเบลองงงไม่ชัดเจน มันอาจจะมาพร้อมความตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่ายากที่จะแยกแยะว่าอันไหนเรื่องจริงอันไหนเพ้อฝันอันไหนลงทุนจริงอันไหนสแกมเมอร์คืออยากให้คุณแบบมีสติฉลาดคิดหาข้อมูลมากๆจะช่วยได้ซึ่งต้องบอกว่าข้อมูลหลักฐานบรรยากาศที่มันถูกต้องมันจะสามารถช่วยคุณได้แล้วจริงๆวิธีพิสูจน์ใดๆก็แล้วแต่วิชั่นลอจิกหรือเซาเนาะดูจากสิ่งให้มันมีคนทำได้จริงๆหรือเปล่าแล้วค่อยกลับคิดกลับย้อนกลับมันจะช่วยคุณได้เช่นกันคุณจะบอกว่าบางทีนิวมูนนี้มันจะไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นเลยเหรอจริงๆมันก็มีนั่นแหละค่ะคือการเริ่มต้นเนี่ยเขาบอกว่าให้คิดเยอะมากกว่าพิเศษนิดนึงเพราะเสามันมาฉากับพุธดาวเจ้าเรือนนิวมูนแปลว่าการเริ่มต้นนะคะคือมันเป็นสิ่งที่คุณต้องย้ำคิดย้ำทำคิดแล้วคิดอีกนะคะอาจจะมีความกังวลใจซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเริ่มแบบไม่ต้องคิดเยอะมากคุณก็จะไม่มีการความคิดที่มันรอบคอบใช่ไหมที่มันแบบเหมือนถ้าเราแบบเฮ้ยอะไรมันได้แน่ๆเนี่ยเหมือนสมมติว่าสอบข้อสอบแล้วกันสอบทําหนังสือสอบสอบเข้าเรียนนี่แหละ ถ้าคุณสวมันได้แน่ๆคุณก็จะไม่สอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งฉันใดฉันนั้นนี่เหมือนกันถ้าคุณกังวลใจว่าเฮ้ยคุณกำลังจะสอบตกคุณก็จะอ่านหนังสือซึ่งเป็นเรื่องปกติอันนี้ก็เช่นกันนะคะต้องบอกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยค่ะคุณอาจจะต้องสิ่งที่ทำอ่ะถ้าคุณสามารถเห็นภาพนั้นได้ชัดมันจะเกิดขึ้นได้สำหรับชาวกันคุณจะต้องมานิเฟสดีๆเลยอ่ะแบบนึกสิ่งภาพแล้วมันจะไปอังคารกับศุกร์อ่ะมันไปอยู่เดือน12คุณด้วยก็คือเป็นการที่คุณเห็นภาพตัวเองเป็นอย่างไรเห็นโปรเจกต์ที่ตัวเองกำลังจะทำเนี่ยอยู่ในรูปแบบไหนทิศทางไหนถ้าเหมือนที่ในหนังสือเนาะสักเล่มอ่ะเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะมันเกิดสองครั้งเสมอหนึ่งในความคิดสองเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องมานิเฟสหรือว่าเห็นภาพชัดๆว่าอยากได้อะไรแล้วสิ่งพวกนั้นเนี่ยมันจะสามารถส่งผลให้เกิดขึ้นจริงๆได้ We do have เนาะถ้าทุกอย่างในชีวิตคุณเชื่อมั่นคุณก็จะทำและคุณก็จะได้ผลลัพธ์จากสิ่งนั้นแน่นอนนะคะ19 มิถุนายนก็คือพฤหัสเสกท้ายเสาร์พฤหัสตอนนี้อยู่ในเรื่องความเชื่อการเดินทางการออนไลน์ต่างประเทศก็ถ้าเป็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์คนเก่าวนกลับมาพาร์ทเนอร์เก่าวนกลับมาโอกาสดีๆจากคนสนิทวนกลับมาในชีวิตได้21 มิถุนายนอาทิตย์เข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งเป็นเรือนที่11ของคุณ เพื่อนฝูงคอนเน็กชันคนที่มีความเป็นคุณแม่ค่ะหรือจะเป็นผู้หญิงก็แล้วแต่หรือว่าจะแบบถ้าเป็นผู้ชายก็รักครอบครัวเฟมินินมากๆเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็คอนเน็กชันดีมากช่วงเวลานั้น26 มิถุนายนพุธเข้าสู่ราศีกรกฎเป็นช่วงที่ต้องคิดต้องสื่อสารพูดคุยกับวงสังคมที่มันกว้างขวางเพิ่มมากขึ้น 30 มิถุนายนเนปจูนเดินถอยหลังคุณจะเห็นความจริงจากในเรื่องของพาร์ทเนอร์คุณได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนปจูนปกติมันเป็นการเพ้อฝันเนาะแต่เวลามันเดินกับถอยหลังเนี่ยเหมือนกับคุณจะย้ำสิ่งที่คุณเพ้อฝันอีกครั้งหนึ่งก็คือการที่มองภาพจากความเป็นจริงนั่นแหละนะคะทีนี้3 กรกฎาคมฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีกรกฎขอโทษราศีมังกรมังกรเนี่ยเขาอยู่ในเรือนที่5ก็คือความรักความสัมพันธ์ที่เป็นเหมือนกับเลิฟแอฟแฟร์ได้การจีบกันของหนุ่มสาวหรือแม้แต่การที่มีบุตรตั้งครรภ์การที่ได้ทำอะไรเพื่อตัวเองการได้ทำสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบเวลาที่ฟูลมูนเกิดขึ้นคือการที่คุณได้จบเริ่มต้นใหม่หลายคนอาจจะมีบุตร
เริ่มตั้งครรภ์มีคนเข้าหานะคะแล้วอาจจะเป็นคนเก่านี่แหละที่จะวนกลับมาสะสางหรือแม้แต่พาร์ทเนอร์ธุรกิจเป็นคนเก่าที่เคยทำอะไรที่เราชื่นชอบไปในทิศทางเดียวกันแล้วเขาจะมาส่งผลที่ดีในการเริ่มต้นในการจบครั้งนี้แล้วเป็นพาร์ทเนอร์ในการทำธุรกิจกับคุณได้ดีมากๆ10กรกฎาคมอังคารเข้าสู่ราศีกันก็คือตัวคุณเองจะสัมผัสได้ถึงความกล้าสัมผัสได้ถึงการที่ลุยสู้ทำเพราะปกติจะบอกว่ากันเนี่ยเป็นคนที่ทำอะไรย้ำคิดย้ำทำในการตัดสินใจจังหวะนี้คุณจะรู้สึกว่าเออฉันต้องทำแล้วแหละเหมือนกับฉันได้มีความแบบเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อ่ะแล้วก็เป็นลักษณะที่แบบทำอาจจะเป็นทำประกันได้เงินทุนพินัยกรรมเกี่ยวข้องความตายเลยก็แต่มันเหมือนกับคุณอาจจะเข้าใจโลกมากขึ้นเห็นการเกิดแก่เจ็บตายหรือว่าอะไรก็แต่ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเออเรามัวแต่คิดแต่ไม่ได้ทำอ่ะมันก็ไม่เห็นผลอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมคะ11กรกฎาคมพุธเข้าสู่ราศีสิงห์เป็นช่วงเวลาของการที่คุณได้ศึกษาหาความรู้เฉพาะเรื่องงานแล้วก็เรื่องตัวตนที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็เป็นการคิดการใหญ่คิดว่าแบบจะทำยังไงให้มันปังให้มันหรูหราให้มันดูมีชื่อเสียงมากที่สุดแต่ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมอยู่นะคะ 17กรกฎาคมนิวมูนเกิดขึ้นในราศีกรกฎนิวมูนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการเริ่มต้นกรกฎอยู่ในเดือนที่11ก็คือเรื่องของพาร์ทเนอร์กลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมเป้าหมายชีวิต ของคุณ คุณจะมีการแบบเหมือนเริ่มการทำงานเป็นทีมเริ่มมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนมากขึ้นมากๆโดยสิ่งนี้หลักๆเลยมันมาจากพาร์ทเนอร์ที่ดีสังคมที่ดีแล้วทำให้คุณมีความเชื่อใหม่ๆศึกษาบางอย่างที่มันลึกลงไปแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าเปิดใจกับกลุ่มคนกับสังคมที่มันก้าวเข้ามามากขึ้นกว่าเดิมมาก22กรกฎาคมศุกร์ถอยหลังต้องบอกว่าเวลาศุกร์ถอยหลังเนี่ยค่ะมันอยู่ในเรือน12เพราะฉะนั้นความรักหรือว่าการเงินอาจจะเป็นแบบเงินแอบซ่อนรักแอบซ่อนได้นะคะปุ๊บโดยเฉพาะที่มาจากต่างประเทศแดนไกลเนาะอันนี้มีโอกาสหรือแม้แต่การเงินก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นเงินที่ไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยสักเท่าไหร่ได้จากที่ไหนมาหรือว่าทําอะไรเป็นเหมือนกับไม่ได้โชว์ตัวว่าทําอะไรอะนะเป็นเงินแบบนั้นที่ได้มา22กรกฎาคมอาทิตย์เข้าสู่ราศีสิงห์ก็คือช่วงที่อยู่เบื้องหลังทําอะไรเบื้องหลังคิดการใหญ่แต่ว่าอยู่เบื้องหลังมีอะไรไหมแล้วก็วันที่28กรกฎาคมก็คือพุธเข้าสู่ราศีอึบพุธเข้าสู่ราศีกันก็คือคุณจะเป็นตัวเองมากขึ้นสื่อสารพูดคุยเรียนรู้โดยเฉพาะเรื่องการงานเนี่ยจะแอคทีฟมากๆแล้วก็สุดท้ายคือ1สิงหาคมฟูลมูนในราศีกุมก็คือในเรื่องของงานประจําชีวิตประจำวันคุณจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบเดิมๆออกไปแล้วมันต้องเปลี่ยนแบบเหมือนหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยล่ะเพราะว่าพลูโตมากุมนิวฟูลมูนเนาะมันเปลี่ยนเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อ่ะเช่นบางคนไม่เคยดูแลสุขภาพเลยจังหวะนี้คุณจะแบบใส่ใจเต็มที่วิ่งหรือว่าทำอะไรที่มันแบบเหมือนไม่เคยทำมาก่อนอ่ะจะทำงานก็เปลี่ยนแนวเปลี่ยนฉีกไปเลยไม่เคยทำสิ่งนี้เปลี่ยนอาจจะมีการได้ออกงานสังคมอาจจะมีการได้นำสัตว์เลี้ยงที่ตัวเองเคยอยากได้แล้วไม่เคยได้ก็มันจะพาเข้ามาเนี่ยให้ได้ขึ้นมาได้กันและสิ่งนั้นมันจะปรับในเรื่องความเชื่อในเรื่องต่างประเทศในเรื่องของการเดินทางไกลในเรื่องของการทำออนไลน์อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันเดี๋ยวจะขอเปิดไพ่ประกอบนะคะให้นะคะเดี๋ยวขออ่านให้ของสำหรับชาวกันนะคะถ้าเป็นในเรื่องงานได้ไพ่ The Empress เริ่มต้น
สิ่งที่สวยงามสิ่งที่เป็นการให้กำเนิดผู้หญิงธรรมชาติทำได้ดีมากๆเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากทำได้แน่ๆเงิน Pace of Pentacle คือการที่มีโปรเจกต์มีความคิดไอเดียเยอะมากทำได้แน่ๆแต่มันเป็นไอเดียอยู่นะคะความรัก Pace of Cups อยู่ๆก็มีคนเข้ามาอาจจะเป็นเด็กกว่ารุ่นน้องกรกฎมีนพิจิกก็ได้การเรียนไปได้ไกลถึงต่างประเทศจบสูงจบนอกเรียนจบผ่านแล้วแหละมาศึกษาแบบเตรียมสอบก็ผ่านอะตรงนี้นะคะแล้วก็สุขภาพไม่ต้องห่วงนะมันเหมือนกับคุณต้องการไปอยู่กับคนกลุ่มมากหมู่มากอาจจะเป็นการที่ได้เจอคนมากๆทําให้คุณรู้สึกว่าต้องมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงมากขึ้นก็ได้สุขภาพก็เหมือนพากันไปออกกำลังกายอ่ะไม่ได้แบบทําคนเดียวไม่ใช่เหมือนกับเราพยายามไปกันหลายคนประมาณเนี้ยค่ะประมาณนี้เนาะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ